ผู้บริหารโรงงานดังยืนส่งพนักง,งานครั้งสุดท้ายก่อนย้ายฐานกลับญี่ปุ่นวันที่9เมษายนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพการอำลากันของพนักง,งานและผู้บริหารบริษัท JVC Kenwood Electronic ประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวานาครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินงานด้านธุรกิจประกอบชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นจึงประกาศปิดกิจการลงอย่างถาวนโดยทางบริษัท JVC Kenwood Electronic ประเทศไทยจำกัดได้มีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่าชดเชยแถมยังมีเงินสมทบให้กับพนักงานอีกเพื่อนำไปดำรงชีพในขณะหางานใหม่ส่วนด้านพนักงานเองก็ไม่ได้มีการประท้วงแต่อย่างใดพร้อมท้งเข้าใจบริษัทเป็นอย่างดีทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการจากลาทีมผู้บริหารบริษัท JVC Kenwood อิเล็กทรอนิสประเทศไทยจำกัดได้ถ่ายรูปพนักงานเก็บไว้ก่อนยืนโบกมือลาส่งพนักงานทุกคนกลับบ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยรอยยิ้มขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ